วิกฤตยูเครนเนี่ยจนถึงนาทีนี้อาจารย์มองว่ามันจะไปยังไงต่อก่อนที่เราจะไปเจาะลงเรื่องเศรษฐกิจครับมันอย่างนี้มันจะวัดด้วยผมเรียกว่าสมการ3ตัวครับครับสมการตัวแรกก็คือสงครามขณะนี้สงครามยังไม่จบสามารถที่จะบอกได้เพราะว่านะรัสเซียเองการจะจบสงครามนะจะในลักษณะที่เขาเรียกว่าขั้นต่ำสุดหรือขั้นสูงสุดขณะนี้เขากำลังทำสงครามในขั้นต่ำสุดเพราะขั้นสูงสุดนั้นไม่ประสบความสำเร็จที่ตอนแรกบุกขั้นต่ำสุดของเขาก็คือจะได้ทางตอนใต้และกับดอนบัสแล้วก็เชื่อมโยงซึ่งขณะนี้เขาทำได้เกือบจะเรียกว่า 90% แล้วมันก็เหลืออยู่ติ่งนะครับในบางส่วนซึ่งถ้าเขาทำได้ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าโอเคเพราะถ้าทำแบบนี้เขาสามารถบอกกับประชาชนได้เฮ้ยมันคุ้มนะเราชนะแล้วแต่ถ้าไม่ถึงตรงนี้ทางรัสเซียเองปูตินเองก็พูดง่ายยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าชนะเพราะว่าการที่บอกชนะนั้นไม่ใช่เขาบอกแต่ต้องตีความเขาเรียก perception ของประชาชนว่าเขายอมรับไหมเพราะต้นทุนมันสูงแต่สมมติว่าเขาบุกได้หมดนะฮะแล้วปูตินบอกโอเคสามารถที่จะบอกว่าเราชนะได้แล้วในขั้นต่ำสุดเนี่ยถามว่ายูเครนยอมไหมคำตอบก็คือขนาดนี้ยูเครนไม่ยอมเพราะว่านั่นหมายความว่าอะไรครับเสียดอนบัสทั้งแคว้นเลยนะเพราะว่าก่อนที่จะลบนั้นนะฮะดอนบัสก็ถูกคุมไป1/3ไอ้นี่ทั้งแคว้นและยังเสียไอ้ตัวแลนบิชและเชื่อมโยงมาสู่ไอ้ตัวไครเมียไม่ต้องบอกนะครับมาริอูโปลฉะนั้นเซเลนสกี้ก็บอกหัวเด็ดดินขาดก็ไม่ยอมและขณะเดียวกันทางด้านของอาวุธที่ทางนาโต้ส่งมาตอนนี้ก็ทยอยส่งเข้ามาอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับยังไม่จบนะครับยกเว้นว่าในกรณียกเว้นนะว่าทางด้านรัสเซียนั้นปรากฏว่าได้ดอนบัสแล้วนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันนะฮะทางด้านยูเครนสู้ต่อแล้วขนาดเดียวกันก็บอกว่าสู้ไปสักพักหนึ่งปรากฏว่ามันสเตลเมตคือไม่ก้าวหน้าเลยถ้าอย่างนั้นถึงจุดนี้อาจจะนำไปสู่การเจรจาเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกว่าไม่ก้าวต่อเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงจุดตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นต้องขึ้นอยู่กับเรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องคาลินิกราดแล้วก็ลิทัวเนียแล้วก็รัสเซียที่เขาไม่ให้ส่งสินค้าบางรายการไปที่คาลินิกราดและถ้ามันงานอาจารย์มองว่ามันจะงานงอกขนาดไปลบต่อกับนาโต้โดยตรงไหมเพราะลิทัวเนียเนี่ยเป็นนาโต้โอเคดีมากคือในกรณีนี้นะฮะรัสเซียเนี่ยนะครับหนึ่งอย่างน้อยที่สุดคือขู่ไม่มาบอกมาขู่ยังไม่ได้นั่นจริงๆเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะอย่างที่คุณบอกฮะถ้าเรื่องนี้สมมติว่าเขาเล่นงานปั๊บเนี่ยเข้ามาสู่ทางนาโต้เพราะฉะนั้นเขาเองต้องคิดหนักเพียงแต่บริเวณที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าโซวากิและโซวากิเนี่ยเป็นช่องเขาว่าเป็นแก๊ปที่เชื่อมโยงระหว่างคาลินินกราดกับเบลารุสใช่ไหมระหว่างเคลินิกราดเขาเรียกว่าอะไรครับอยู่เขาเรียกว่าอยู่นอกรัสเซียไปอยู่ที่นั่นแล้วก็มันมีจุดที่ต้องผ่านเส้นทางแก๊ปเนี่ยระหว่างโปแลนด์กับทางด้านของเอสโตเนียแล้วก็มาสู่เบลารุสเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเกรงกันตัวรัสเซียจะบล็อกเขตในตรงนี้เพราะบล็อกเขตปั๊บรัสเซียที่ถูกเอสโตเนียหมายถึงว่าถูกปล่อยเกาะเลยซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ว่ารัสเซียถึงบอกเขามีอำนาจต่อรองก็คือชะคูเพราะว่าทางด้านนี้บอกว่าเฮ้ยรถไฟไม่ผ่านแต่ทางนั้นก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ตรงที่ไม่ผ่านเขาไม่ได้ให้ผ่านหมดประชาชนคนก็ผ่านได้นั่นผ่านแต่ไม่ผ่านเฉพาะในส่วนที่สินค้าบางตัวเรื่องของทางด้านนาโต้ซึ่งตอนนี้จะต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งทั้งสองฝ่ายผมก็คิดว่าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ขยายตรงนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่ทางด้านรัสเซียนี่ก็คือสถานการณ์ที่ได้พูดถึงทางด้านนาโต้เองก็ไม่อยากที่จะเรียกว่าทางด้านอิสราเอลก็บอกเฮ้ยผมไม่ได้ห้ามทุกอันนะเว้ยนะครับเอาเฉพาะไอ้ตรงที่เป็นนาโต้เพราะนั้นต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงแต่เป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าหากว่าทางด้านรัสเซียเนี่ยเข้าไปบล็อกเขตนะครับบล็อกเขตกันในที่นี้คือเขาไม่ได้ลุกเอสโตเนียนะบล็อกเขตคือปิดไอ้ตัวเส้นทางนั้นในตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยนะครับแต่ขณะนี้มันยังไปไม่ถึงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือทั้งสองฝ่ายพยายามเด็กเลี่ยงสังเกตดูนะก็มาเรื่องนาโต้เองไม่ได้ทั้งส่งอาวุธนาโต้เองก็ไม่อยากที่จะส่งอาวุธถึงขั้นที่เรียกว่าไปท้าทายทางด้านรัสเซียเพราะหนึ่งในอาวุธนั้นนะครับที่ทางด้านยูเครนต้องการและสำคัญมากเพราะว่ารัสเซียยิงจากภายในรัสเซียทีนี้ทางด้านอาวุธที่เขาต้องการก็คืออาวุธประเภทที่เขาเรียกว่ามัลติเพิลลอนช์ร็อกเก็ตเน็ตเวิร์กซึ่งมัลติเพิลลอนช์เนี่ยนะครับมันมีความยิงเข้าไปได้ถึงกว่าเรียกว่า100 ไมล์หรือประมาณ 30-40 ไมล์เพราะฉะนั้นทางด้านอเมริกาให้เฉพาะ
ที่ยิงไปได้ประมาณสัก 4-50 ไมล์เม็กแตง100ไมล์ไปไม่ถึงหนึ่งในนั้นเป็นอาวุธที่มีชื่อมากก็เลยฮีมาในครับในนั้นก็คือไอตัวที่เขาเรียกว่าไฮนะครับเบสลสกี้ที่เข้าไปยิงอันนี้แต่ว่าตัวนี้เข้าไปข้างในได้เหมือนกันทำไมครับเพราะว่าคุณลองสังเกตดู450ไมล์เนี่ยนะคุณสู้กันที่ชายแดนอ่ะมันยิงเข้าได้450ไมล์ก็ใช่ใช่ไหมครับครับครับแต่อย่างน้อยที่สุดทางด้านอเมริกาก็เตือนว่าอย่ายิงห้ามยิงเข้าไปข้างในครับอันนี้หมายถึงในรัสเซียนะคุณผู้ฟังครับใช่แต่ต่างทั้งสองฝ่ายไม่อยากให้มันลามปามไปโอเคนะครับครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์การลบก็ยังต้องมาดูต่อเป็นเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้นะฮะทางด้านรัสเซียก็ถูกกระทบนะครับอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าทางด้านของยุโรปนะครับอัตราการเติบโตเนี่ยติดลบ2นะครับแล้วก็ที่จะตามต่อมาสินค้านะครับในเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยต้องทำเองขาดแคลนมีแยะเลยฮะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาได้เปรียบก็คืออะไรไอ้เงินที่เขาถูกอะไรถูกทางด้านของนาโตเนี่ยเขาเรียกว่าวิทย์ไว้ประมาณ300,000กว่าเนี่ยตามแบงตอนนี้เขาได้คืนมาได้แค่ไหนด้วยขายน้ำมันที่บอกครับเพราะฉะนั้นน้ำมันที่เขาได้มา3เดือนเนี่ยมันเท่ากับจำนวนที่ถูกฟรีสเลยเพราะรัสเซียตอนนี้ก็ยิ้มเพราะว่ามีความรู้สึกได้ชั้นชักจะได้เปรียบแล้วนะครับในเรื่องนี้แต่ในฝั่งของสหภาพยุโรปกับอเมริกาสิมันก็จะเกิดประเด็นปัญหาโอเคเศรษฐกิจนะครับจะเริ่มที่จะมีเป็นปัญหาว่าอะไรครับอาจจะเป็นหาการถดถอยละrecession นึกออกไหมครับครับแล้วก็ recession บางแห่งอาจจะพูด stagflation นะครับเนื้อลำนองนั้นแต่ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเงินเฟ้อนะดอกเบี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากอันนี้สูงมากนะครับแต่อย่าลืมว่าของรัสเซียเนี่ยสูงกว่านะแต่สำหรับทางด้านนี้สูงนะครับไม่ได้สูงกว่าแต่ว่าสูงแค่นี้ก็เรียกว่ากากกากพอสมควรแถมมีปัญหาเรื่องน้ำมันนึกออกไหมครับเรื่องของพลังงานขาดแคลนครับเพราะฉะนั้นจะใกล้หน้าหนาวด้วยนะครับซึ่งรัสเซียจะได้เปรียบที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเศรษฐกิจขนาดนี้เป็นยังไงบ้างแต่ผลที่กระทบตอนนี้จากผลของเศรษฐกิจจากผลอันนี้นะกับเรื่องของประชาชนเนี่ยทำให้คะแนนเสียงของมาครองในการเลือกตั้งไอ้ตัวรัฐสภาไม่ได้เสียงข้างมากอันนี้เป็นปัญหาทางการเมืองเขาละอันนี้คือเรื่องเศรษฐกิจใครพังก่อนกับสุดท้ายประชาชนฝั่งไหนครับที่จะเรียกว่าทนได้นานด้านนี้รัสเซียจะได้เปรียบเพราะว่าเขาคุมสื่อแล้วก็เรียบหมดเลยและสามารถสร้างภาพบอกโอ้ยรัสเซียเนี่ยกำลังอะไรครับยิ่งใหญ่กำลังที่จะอะไรครับเอาประวัติศาสตร์กลับคืนมานะครับและเป็นประเทศที่มันเป็นเด็ดขาดนะครับสื่อทางด้านไม่มีแต่สื่อทางตะวันตกเนี่ยจะเสียเปรียบเพราะมีทั้งสื่อที่เป็นบวกทั้งลบนะครับใช่ใช่แล้วยังมีคนซึ่งไม่พอใจทางด้านอะไรครับนาโต้ด้วยเช่นยกตัวอย่างในอิตาลีเนี่ยคุณก็ดูข่าวชิงเกรดซิเกของตัวตลกอ่ะสนับสนุนไม่ให้ส่งอาวุธให้ยูเครนแต่ตัวรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเป็นเลยครับว่าต้องการที่จะส่งขอลาออกเลยจากพรรคเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เกิดการแตกแยกหรือไม่ก็คืออีกอันนึงก็คือพรรคอย่างเช่นอะไรครับพรรคที่ได้เสียงข้างเรียกว่าได้มากเป็นพิเศษพรรคเมลังชองนะครับของฝรั่งเศสต้องการถอนตัวออกมาจากนาโต้โดยซ้ำเพราะฉะนั้นในกรณีก็คงจะเรียกว่าสมการ3ตัวนี้จะบรรจุบอกเลยว่าตกลงในที่สุดจะจบลงด้วยใครชนะก็คือ1เรื่องของการลบ2เรื่องของเศรษฐกิจกับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของประชาชนซึ่งแน่นอนแต่ละวันที่ผ่านไปนะมันจะเป็นตัวบอกเลยครับว่าเฮ้ยเวลามันอยู่ข้างใครครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ไม่มีใครที่จะเรียกว่าวิเคราะห์ได้ชัดเจนแต่สามารถวิเคราะห์ไปตามกรอบที่ผมได้พูดถึงที่ตรงนี้แหละครับค่ะอาจารย์ครับถ้าเรามองแบบนี้ก็ต้องมองว่ารัสเซียได้เปรียบสิอาจารย์เพราะว่าคือแน่นอนว่าเขาคุมสื่อเขาคุมประชาชนได้ค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จกว่าอันนี้ภายในนะในขณะที่อย่างฝรั่งเศสหรืออิตาลีเนี่ยแน่นอนพอการเมืองมันมีหลายขั้วก็เสียงแตกฝรั่งเศสเองก็คะแนนลดลงหมายถึงคุณมาครงนะฮะจำนวนเสียงที่เข้ามาในสภาลดลงแล้วก็ต้องผสมพรรครัฐบาลใหม่เพื่อให้เสียงเกินครึ่งในขณะที่ประชาชนเองสื่อเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความโปรพาแกนดาคือหมายถึงว่าสื่อก็เอาด้วยกับรัฐบาลแต่ก็จะมีสื่อทางเลือกที่เสนอข่าวที่แตกต่างไปได้ประชาชนก็สามารถจะรับสื่อและความเห็นแตกต่างได้แล้วก็เกิดการประท้วงขึ้นในหลายๆประเทศอย่างที่เราทราบออกมาประท้วงกันว่าไม่เห็นด้วยกับนาโต้บ้างหรือว่าประท้วงปากท้องบ้างทีนี้มาถึงประเด็นที่อาจารย์บอกประชาชนก็คงต้องมาดูกันที่ปากท้องเลยคือเงินเฟ้อหรือ recession คือเศรษฐกิจถดถอยหรือของแพงไม่มีจะกินหิวขนมปังอะไรแบบนี้ครับอาจารย์ประเมินรวมๆแล้วตะวันตกก็น่าจะทนได้ไม่นานสิครับอาจารย์
อันนี้ผมคิดว่าเราจะดูได้ชัดนะถ้าเราเอาสื่อประเภทที่เชียร์รัสเซียนะครับมันก็จะพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูตัวเลขหรือดูอะไรต่างให้ดีนะครับเราจะเห็นได้ชัดนะตั้งแต่แรกเลยนะครับโอ้โหนะครับประเภทสื่อเคยรัสเซียเนี่ยนะครับมันเคยแพ้เมื่อไหร่วะนาโปเลียนเองนะครับตกแพ้รัสเซียอะไรต่างถ้าเราที่ตรงนั้นแต่ถ้าว่าเราไปดูข้อที่จริงรัสเซียเนี่ยนะครับสหภาพยุโรปแพ้สงครามเย็นนะครับแค่อย่างเรียกว่ารับเละเละเลยเละเละแล้วก็ที่สำคัญนะฮะเรายกตัวอย่างนี้ไม่ได้ทีนี้ผมมีอย่างที่บอกไอ้สื่อที่พูดถึงก็ถูกต้องที่คุณพูดน่ะถูกต้องในระดับหนึ่งเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของประชาชนอยู่ข้างรัสเซียหรือด้านต่างๆเหล่านี้แล้วก็ที่สำคัญที่ในการลบเนี่ยรัสเซียจะได้เปรียบเพราะว่าถ้าหากว่านาโต้ไม่กล้าที่จะขยายรัสเซียยิงจากข้างในแล้วก็มาที่นี่ทางนี้แน่นนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เรื่องน้ำมันเรื่องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเรามาดูอีกด้านหนึ่งของเหรียญนะครับว่าทางด้านยุโรปนั้นอย่าลืมนะครับคะแนนเสียงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงยังไม่เปลี่ยนแปลงประชาชนเลยประชาชนไม่พอใจมาครองก็ยังเป็นส่วนน้อยกับฝรั่งเศสในการที่จะเล่นงานทางด้านรัสเซียเสียงข้างมากเลยอันนี้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับกับข้อ2ในด้านของเยอรมันจะเห็นว่าในด้านหนึ่งนะฮะก็จะมีเยอรมันก็คือที่ศึกษานายกนะครับคนหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้เขาบอกว่าจะต้องคำนึงถึงรัสเซียนะคือไม่ใช่อยู่ดีๆนะไปช่วยทางยูเครนซึ่งอันนี้สำคัญมากนะเพราะอันนี้เท่ากับว่าให้มันชัดจะมีการแตกแยกระดับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของนายกนะครับนะครับที่ออกมาพูดแต่ปรากฏว่าพรรคควักของเขาใครต่อใครออกมาโจมตีหมอนี่และที่สำคัญคือพรรครวมรัฐบาลชื่อก็คือพรรคกรีนเขาบอกว่าไอ้นี่นะครับหัวเด็กตีนขาดเนี่ยและอเมริกาเยอรมันเนี่ยต้องช่วยทางด้านยูเครนไม่ต้องออกไหมครับเพราะฉะนั้นและยิ่งถ้ามันดูอเมริกาไม่ว่าจะพรรครีพับลิกันหรือต่างเนี่ยสนับสนุนทางนั้นเพราะขณะนี้เอกภาพของทางด้านของนาโต้ยังอยู่ยังอยู่แม้จะมีเปลี่ยนที่อาจจะบอกการท่าสภาพยุโรปก็ยังดีอยู่ไม่ก่อนว่าถึงกับออกมาตรการ6อ่ะมาตรการ6เนี่ยนะครับเล่นงานรัสเซียเนี่ย 90% ของน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้าเราดูสื่อทั้ง2ประเด็นนะครับแต่แน่นอนทางด้านของยุโรปเนี่ยอเมริกาเสียเปรียบมากอย่างที่คุณบอกเลยเพราะว่าสื่อประเภทนี้มันมีทั้งสื่อที่รักและเกลียดนะครับพอในรัสเซียเนี่ยมีแต่สื่อที่รักอย่างเดียวพอรักที่เกลียดแต่สิ่งที่ต้องวิเคราะห์อยู่ต่อไปก็คืออันนี้ผมตอบไม่ได้ว่าจะอยู่ข้างใครแต่ที่คุณวิเคราะห์ไว้น่ะถูกต้องนะว่าเอ๊ะมันมีความเสียเปรียบได้เปรียบที่ตรงนี้ในระดับหนึ่งนะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าในกรณีรัสเซียนั้นมันไม่เหมือนกับสื่ออะไรที่มันไม่เคยดีมันปิดลับเอาไว้เพราะว่ามันเป็นสื่อที่ไม่ได้เพราะปิดลับเอาไว้คนที่คุณคิดว่าในรัสเซียไม่มีคนไม่เห็นด้วยเหรอครับมีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นฝ่ายค้าเนี่ยมันถูกเก็บพูดง่ายพูดอะไรไม่ออกแต่ไอ้ตัวที่มันหมักมุ่นอยู่ที่ตรงนี้นานๆเข้าและพอไม่เห็นปั๊บถ้ามันเกิดไปถึงสุดเวลาประท้วงออกมาหรือมันออกมาเยอะมันหมักหมมันหมักต้องระวังที่ตัวนี้ด้วยมันหมักหมมขนาดนี้ผมถึงบอกใช่ครับเพราะว่าอะไรที่มันเปิดสว่างมันยังพอเห็นชัดว่าเปิดขนาดไหนอะไรที่มันมืดๆแล้วก็ที่ลบต่อไปเนี่ยลบต่อไปเนี่ยลำบากคุณลองคิดดูเลยนะครับนักคนที่ไปลงทุนในต่างประเทศหายไปยังเยอะแยะมากเลยคุณคิดว่าพวกคนจีนพวกทางด้านอินเดียจะมาลงทุนแทนตั้งตรงนั้นเหรอโอ้ไม่พอคุณภาพบอกไหมครับแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยขึ้นมาถึงเท่าไหร่ครับ20%กว่า 30%แล้วแต่ตัวเลขนั้นแล้วแต่ในการตั้งแต่15ไปถึงนี่อัตราการเติบโตเลยครับของยุโรปจะเกิดปริมาณของเขาเนี่ยอัตราการเติบโตตัวเลขติดลบ2ตัว2หลักเรียกว่าบอกเหมือนกันแล้วไอ้สิ่งที่จะผลิตต่อมาเพราะฉะนั้นในกรณีถ้าเราเข้าใจทั้ง2ประเด็นนะตอนนี้บอกได้ว่าทั้ง2ฝ่ายนะครับอยู่ในฐานะที่ลำบากยังสูสีลำบากตอนนั้นก็คือทั้งโลกโอ้ใช่อาจารย์สถานการณ์นี่มันทั้งโลกใช่เดี๋ยวเราจะขยายต่อทีนี้ถ้ามองอย่างอาจารย์คือมองจากข้างบนลงไปเราจะเห็นจากทั้งสองฝั่งเนี่ยที่ว่ามีได้มีเสียกันแต่ภาพรวมๆเนี่ยต้องบอกว่าโลกตะวันตกถึงจะมีความคิดต่างแบบประชาธิปไตยแต่ majority ของเขายังอยู่ฝั่งนาโต้ยังอยู่ฝั่งตะวันตกหมายถึงว่าอยู่ฝั่งซัพพอร์ตยูเครนดังนั้นไอ้เสียงส่วนใหญ่เนี่ยในเมื่อยังอยู่แบบนี้ก็ยังดำเนินนโยบายไปในทางนี้ถึงแม้ว่าเสียงฝ่ายค้านหมายว่าฝ่ายความเห็นต่างเนี่ยจะมีบ้างก็ตามแต่มันก็ยังไม่ได้เอาชนะกันและในเวลาอันใกล้นี้ก็ไม่ได้มีการเลือกตั้งที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ว่าอย่างนั้นนะฮะอย่างของอเมริกาเนี่ยอาจจะไปปลายปีอย่างที่เราทราบมีมิดเทอมแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนอีกเพราะประธานาธิบดีจะไปเปลี่ยนอีก3ปีอีก2ปีกว่าข้างหน้าหลังจากมิดเทอมแล้วทีนี้ตะวันตกก็ยังมีความเห็นต่างแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ยังเอาอยู่อย่างที่ว่าทีนี้พอเราเจาะลงไปดูเรื่องเศรษฐกิจอาจารย์ผลกระทบที่อาจารย์พูดเลยว่า
ันกระทบไปทั้งโลกทีนี้มันมีความแตกต่างอย่างเช่นเราเห็นอังกฤษเราเห็นอเมริกาเงินเฟ้อแล้วคนก็พูดว่าโอ้เดี๋ยวจะเศรษฐกิจถดถอยเดี๋ยวจะอะไรก็ตามในขณะที่ฝรั่งเศสเงินเฟ้อก็ไม่มากนักอาจารย์อะไรมันแตกต่างกันในข้อนี้ฮะโอเคครับดีมากครับเอาก่อนจะถึงตรงนั้นอยากจะนิดนึงว่าขณะที่เราบอกว่าทางตะวันตกยังสนับสนุนอยู่อันนี้อาจารย์ก็ต้องบอกว่าให้ทุกอย่างมันเป็นพลวัตนะมันไม่นิ่งจริ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 งประมาทอย่าประมาทใช่ใช่ที่เห็นได้ชัดประชาชนส่วนหนึ่งเริ่มที่จะถูกกระทบจากเรื่องของยูเครนแต่ในแง่นี้แต่ความที่จะช่วยเหลือแต่ถ้าเราว่าภาพต่อถ้าเศรษฐกิจมันย่ำแย่ถึงจุดหนึ่งมันเปลี่ยนใจได้นะไม่ใช่ครับใช่ฮะเพราะฉะนั้นนี่ต้องระวังอันเนี้ยทางตะวันตกเนี่ยจะเสียเปรียบที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าพอยิ่งนานๆเข้าเนี่ยไอความรู้สึกให้ช่วยมันทำไมวะไอเราลำบากอันนี้เป็นอันหนึ่งนะฮะอันนี้เกิดง่ายด้วยใช่ฮะกับอันที่สองที่ต้องระวังนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าเราดูจริงๆนะฮะฝ่ายค้านไม่ได้ต่อต้านทางด้านของนาโต้นะครับเราจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าทางด้านของการเปลี่ยนแปลงสมมตินะไอตอนเดือนโนเวมเบอร์เนี่ยอเมริกาแล้วกันเสียงข้างมากเนี่ยมาเป็นรีพับลิกันแต่อย่าลืมว่าทั้งรีพับลิกันกับทางด้านของดีโมแครตสนับสนุนทางด้านของการเล่นงานรัสเซียทั้งคู่เลยนะครับและรีพับลิกันที่จะมาเนี่ยสนับสนุนมากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็เป็นเรื่องที่แต่ในกรณีของอะไรครับในกรณีของยุโรปก็เช่นเดียวกันนะครับในฝ่ายค้านบางส่วนไม่ได้ต่อต้านทางด้านของเล่นงานทางด้านของอะไรครับเล่นงานทางด้านของรัสเซียนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นในกรณีของฝ่ายค้านของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับในฝ่ายค้านฝรั่งเศสเช่นเชลเลนลุปเนี่ยนะก็จะมีตัวลุปเนี่ยคือเมลังชองเนี่ยต่อต้านแต่พรรคร่วมของเขาอีกพรรคสองพรรคนะครับอย่างเช่นพรรคปาร์ตี้โซเชียลิสต์สนับสนุนทางด้านของอะไรครับเล่นงานทางด้านของนั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาดูฝ่ายค้านมันจึงไม่ใช่ทุกฝ่ายค้านที่อยู่ที่ตรงนั้นฝ่ายค้านก็มีหลายกลุ่มใช่ครับแต่สิ่งที่จะบอกได้ก็คือมันไม่ได้พลวัตมันเริ่มส่อเข้าว่าเฮ้ยมันมีปัญหาในด้านยูเครนในด้านเศรษฐกิจถึงจุดหนึ่งกระทบกับเรื่องความการช่วยเหลือได้เหมือนกันนะทีนี้ก็มาตอบคำถามคุณว่าทำไมต้องเสียถึงเงินเฟ้อน้อยกว่าสังเกตดูนะจะมีปัญหาทางด้านพลังงานเนี่ยน้อยกว่าเพราะฝรั่งเศสใช้นิวเคลียร์อ๋อโอ้ใช่เลยใช่อาจารย์ในขณะที่พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยก็ยังใช้อยู่เยอรมันเนี่ยแย่เพราะอะไรครับเขาพลังงานเนี่ยต้องยกเลิกเรื่องของไอตัวถ่านหินและยกเลิกเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์เพราะว่าอะไรครับเพราะตอนนั้นก็พลาดไปเชื่อทางรัสเซียมากเกินไปไงพออันนี้ปั๊บไอโชเดอร์นะครับที่เป็นนายกเก่านะก็เริ่มไอ้นอร์ทสตรีม1ไงที่เป็นปัญหาทั้งหมดอ่ะครับไม่เข้าออกไว้ครับแล้วนอร์ทสตรีม1เนี่ยคือสร้างปัญหาตามไปนอร์ทสตรีม2แต่นอร์ทสตรีม2ยังไม่ได้ออเปเรทเพราะฉะนั้นเยอรมันถึงอยู่ในฐานะลำบากมากเพราะอะไรครับยกเลิกไอ้ตัวพ่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกร้อนเรื่องของอะไรกับรัสเซียเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นตัวอธิบายนะแต่บางประเทศเนี่ยไม่ถูกกระทบหรือว่าประเทศไหนไม่ถูกกระทบครับฮังการีไงฮังการีเขายังเป็นมิตรอยู่กับรัสเซียอาจารย์เป็นมิตรกับรัสเซียแต่ตอนนี้มันอย่างนี้เพราะเป็นมิตรจริงเขาได้พวกพลังงานราคาถูกแต่เขาสนับสนุนนาโต้ที่บอกว่าแต่จะสนับสนุนนาโต้แบบที่เรียกว่าเป็นแบบที่เรียกว่าคนฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นบ้าเมืองทรอยแต่เขาก็รู้ว่าถ้าหากว่ารัสเซียยิ่งใหญ่ตัวเขาเองลึกๆก็รู้ว่าเป็นอันตรายแต่ก็คือต้องคบเอาไว้แต่ว่าที่เขาประสบความสำเร็จคือตัวเขาเองนะครับก็อ้างซึ่งจริงบอกว่าเขาเองนะครับอยู่ในฐานะว่าถ้าเกิดตัดไอ้พวกน้ำมันเป็นอะไรเขาตายนะและตัวรัฐบาลเองซึ่งเป็นพวกเขาเรียกว่าประชาธิปไตยประเภทเรียกว่าอะไรครับยูริเบโร่นะครับก็ถูกมาเล่นงานเพราะฉะนั้นเขาก็ต่อรองเพราะว่าอันนี้ต้องเป็นมติเอกฉันท์ในที่สุดก็อนุมัติว่าโอเคเพื่อเห็นแก่คุณเขาต้องยอมรับว่ามิฉะนั้นตัวเขาเองจะตายแน่รัฐบาลทั้งที่เขาอยากจะบอกตัวง่ายโอเคนะครับเห็นด้วยนะครับก็เลยบอกว่าเฉพาะที่เป็นท่อนะครับดุสนาดุสท่อเนี่ยนะครับท่อเนี่ยส่งเข้าไปยังทางด้านฮังการีกับหลายประเทศรวมทั้งเยอรมันตรงนี้นะครับ 25% จะไม่เล่นงาน 75% นี่ส่งทางเรือเยอรมันเนี่ยได้ประโยชน์จากทางท่อที่ประมาณ 10% แต่เยอรมันก็ประกาศผมไม่ซื้อครับเพราะฉะนั้นก็เลยรวมแล้วกระทบ 90% ที่รอบฮังการีนะกับประเทศถ้าจะไม่ติดสโลวาเกียอยู่ในส่วนนั้นเพราะว่ามันใช้ท่อครับครับเพราะว่า
คือถ้าฮังการีอันนี้ยกเป็นตัวอย่างชัดเลยที่อยู่ในนาโต้เนี่ยคือถ้าเขาเลิกคบรัสเซียตามนโยบายนาโต้ทั้งหมดดีประเทศเขาอยู่ไม่ได้เลยแน่ๆดังนั้นยังไงต้องปล่อยท่อให้มันไหลเข้ามาก่อนแต่ขณะเดียวกันเขาก็ยังไปกับนาโต้เขาก็มีความเหมือนอยู่กับนาโต้ยังมีความรอดของเขาเขารู้เลยครับว่ารัสเซียเนี่ยเป็นความเสี่ยงคือเสี่ยงลึกๆยังไงสูดิตินขาดต้องอยู่นาโต้แต่ขณะเดียวกันเขาก็อยากอยู่ภายใต้นาโต้ในลักษณะที่เสี่ยงน้อยกว่าคนอื่นใช่ครับก็เลยมีพฤติกรรมประเภทอย่างเงี้ยที่จะพูดถึงกันทีนี้พอเราพูดถึงเยอรมันแน่นอนว่าเขาเป็นชาติที่โฟกัสคือคนมองไปทั้งโลกหรือแม้แต่นาโต้ก็ต้องมองเขาเพราะเขาเป็นพี่ใหญ่ในขณะที่หยวนฮังการีเป็นน้องเล็กๆกันจะช่วยอาวุธอะไรก็ไม่ได้จะเยอะอะไรจากฮังการีนะให้ซื้อพลังงานอะไรก็ซื้อไปบ้างมันก็ประเทศเจ๊งแต่เยอรมันนี่คุณต้องวางแผนยาวหน่อยต้องตีลังกาเอาถ่านหินกลับมาใช้ต้องลดพลังงานจากรัสเซียต้องโพลองไอ้นโยบายกรีนของพลังงานออกไปซะก่อนอะไรเงี้ยนะยาวเหยียดแก้กันอุตลุดทีนี้อาจารย์พอบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยเงินเฟ้อมันต่ำกว่าเพราะมีพลังงานอย่างนิวเคลียร์แสดงว่าตัวพลังงานมันเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดในเกมนี้เลยถูกไหมฮะอาจารย์ในเกมของการมันไม่ใช่ตัวนี้หรอกตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลกระทบจากเรื่องของพลังงานเขาเนี่ยน้อยกว่าที่อื่นนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเขาเองก็มีการควบคุมทางด้านเพราะเรื่องหาเสียงควบคุมทางด้านเกี่ยวข้องกับราคาไฟฟ้าควบคุมเกี่ยวข้องกับราคาพลังงานครับนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็มีการอะไรกันไม่ใช่ทั้งมาครองเองนะครับก็ถูกเล่นงานก็คือให้การสนับสนุนในเรื่องของการเขาเรียกว่าชดเชยหรือการสนับสนุนทางด้านพวกนี้ด้วย อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลกระทบกับตัวนี้เขาน้อยน้อยกว่าคนอื่นนะครับแต่การนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดแก่แม้น้อยกันกระจายตามผลกระทบที่ออกมาก็ช็อกสำหรับมาครองเหมือนกันครับใช่ใช่ใช่เพราะไม่ทราบบอกมาครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่เรียกว่าอะไรครับเป็นครั้งแรกในตั้งแต่ปี1988ที่ปรากฏว่ารัฐบาลนะฮะไม่ได้เสียงข้างมากนะครับเด็ดขาดแต่เป็นเสียงข้างมากเรื่อง relative เพราะฉะนั้นนายตอน1988ฟังตัวมิตรลองตอนนั้นก็เจอสภาพแบบนี้เลยต้องเอาแต่ตอนนั้นเอาพรรคฝ่ายซ้ายมิเชลโรกามานะครับแต่ว่ามาคงยังโชคดีอยู่นิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามนะฮะที่ก็ขึ้นมาเป็นเสียงข้างมากในที่นี้มาคงจะเจอปัญหาเรื่องโคฮอบิเดชันก็คือเป็นนักประธานที่ดีเป็นพรรคกลางฝ่ายพรรคหนึ่งเป็นพรรคซ้ายจัดที่อันนี้เคยเกิดขึ้นระหว่างขวาจัดซ้ายจัดซ้ายไอ้ไม่ใช่ขวากลางซ้ายกลางสลับกันก็คือสมัยของฟังตัวมิตรลองกับชิรัตแล้วก็ชิรัตกับทางด้านของพรรคสังคมนิยมอันนี้โชคดีนะครับที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เพียงแต่มาครองมาเจอปัญหาไม่ได้เสียงข้างมากเด็ดขาดนะครับแล้วก็โชคไม่เคยดีนิดหนึ่งถ้าตามปกติเขาจะรอบเพราะว่าจะมีเสียงซ้ายกับขวากลางเนี่ยของเขาเนี่ยนะขาดอีก40กว่าเสียงซ้ายกลางเนี่ยนะครับขวากลางเนี่ยพรรคเลนและผู้ปริแกงเนี่ยซึ่งเป็นพรรคซึ่งยังไงถ้าเป็นอดีตต้องร่วมแน่เขาเป็นกลางแต่วันนี้เขาเกลียดมาครองไม่พอใจมาครองเพราะมาครองทำให้เขาพังเขาได้60กว่าเสียงวันนี้เขาบอกเลยเฮ้ยคุณจะให้ผมไปรูปเนี่ยอันนี้ก็เป็นความโชคร้ายของมาครองก็มาจากลักษณะที่เขามองว่าเฮ้ยคุณเนี่ยนะไม่ฟังใครเลยรับมีลักษณะเขามีคล้ายๆสับวนเนี่ยเขาบอกเนี่ยคุณเห็นไหมมันไม่ใช่จูปิเตอร์แล้วไม่ต้องบอกจูปิเตอร์นะครับจูปิเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับ God of the God King of the God เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไอ้ที่คุณเคยปกครองเดี่ยวในสมัยแรกน่ะกว่า310ตอนนี้คุณคิดว่าไม่ได้ตอนนี้อย่ามาง้อเลยแต่ยังไงก็ตามถ้าเป็นแต่ละเรื่องโอเคมันมาครองตอนนี้กำลังปวดหัวครับที่จะหาพรรครวมถาวรในค่อนข้างยากนอกจากจะเป็นประเด็นนี้กับทางด้านพรรคนั้นประเด็นนี้กำลังอยู่ในเรื่องที่กำลังทำการบ้านก็หนักครับก็คงต้องเจรจากันแล้วก็ไม่ได้เป็น God of the God แล้วจูปิเตอร์คือเทพอาทิตย์นะเหมือนว่ามีดวงเดียวตอนนี้คงต้องเป็นแชร์เป็นหลายๆดวงหน่อยใช่ไหมอาจารย์